เรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานครับพระเครื่องของหลวงปู่หมุนเรียกได้ว่าปีนี้พศนี้มาแรงจริงๆนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่ออย่างต่อเนื่องนะฮะกับคุณตีพุทธฤทธิ์ครับพี่ตีครับต่อเลยอีกครึ่งทางที่เหลือของท่านเป็นไงท่านไปฝากตัวครับเป็นศิษย์ที่จะไปเรียนกับสมเด็จลุงที่อยู่นครจันทราศักดิ์ประเทศลาวครับผมคือเป็นเกจิที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนด้วยทุกคนในที่นั้นนี่คือหมายถึงว่าพระภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นทุกองค์อยากจะไปศึกษาที่ประเทศลาวกับชื่ออะไรนะสมเด็จลุน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 ใช่ครับนะครับตอนที่ท่านจะเดินทางไปสมเด็จลุนเนี่ยท่านก็มีวิชาติดเนื้อติดตัวไปพอสมควรแล้วนะพี่ใช่ครับครับก็คือเรียนจนครับแทบเป็นทุกอย่างครับผมคือแน่นแล้วล่ะใช่อยากจะไปเติมอะไรก็ว่ากันไปจะไปฝากตัวแต่เดินทางไปเนี่ยไม่เจออ๋อเหรอไปหลายเที่ยวมากแต่ไม่เจอท่านคือไปกลับไทยลาวไทยลาวเนี่ยหลายเที่ยวแต่ไม่เจอไม่เจอท่านแล้วสุดท้ายท่านได้เจอกันไหมมาเจอกับเหลนเหลนใช่เหลนของสมเด็จลุนครับมาเจอกับเหลนในที่นี้หมายถึงว่าคือสมเด็จลุนท่านมรณภาพไปก่อนหรือว่าอ๋อยังใช่ครับก็ไม่ได้เจอสักทีแต่สุดท้ายมีวันนึงไปเจอเหลนใช่มาฝากตัวเป็นศิษย์กับเหลนแล้วเหลนท่านตอนนั้นบวชอยู่ไหมฮะเหลนสมเด็จลุนเนี่ยใช่ครับก็มีวิชาจากสมเด็จลุนอายุประมาณ8-90 ปีแล้วเหรียญสมเด็จรุ่นเนี่ยนะครับอุ้ยแล้วสมเด็จรุ่นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ100ครับโอ้โหครับผมเจอเหรียญแล้วไงต่อพี่ก็ฝากตัวเป็นศิษย์ครับแต่ว่ามีการทดสอบโดยเหรียญของสมเด็จรุ่นทดสอบใช่ครับด้วยวิธีการจะต้องสอบทดสอบทั้งหมดอ่ะมีคนที่ไปสมัครเนี่ยประมาณ500องค์ครับผมรับแค่3องค์ครับโอ้นี่เหมือนโรงเรียนเลยนะใช่ครับฮะครับผมรับ3องค์ครับหลวงปู่เนี่ยติด1ใน3ครับผมแล้วพอต่ออย่างนั้นก็เริ่มสร้างพระครับผมตอนท่านเริ่มสร้างพระใช่เริ่มสร้างวัตถุมงคลเนี่ยครับก็ประมาณอายุ102ปีขอแซ่นึงพี่ตอนที่ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลเนี่ยท่านกลับมาอยู่ที่วัดบ้านจานแล้วถูกมั้ยใช่มาอยู่วัดบ้านจานด้วยแล้วก็อาจารย์ขวัญกับอาจารย์จ่อยก็เป็นลูกศิษย์ใช่เป็นลูกศิษย์ชวนมาอยู่ที่วัดป่าหลงด้วยอ๋อครับผมคือสลับไปมา2วัดนี้ถูกสลับไปมา2วัดครับแล้วสุขภาพโอ้ร้อยกว่าปีนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะท่านยังแข็งแรงอยู่จริงเหรอครับพี่ใช่ครับ102ปีนี่นะพี่ใช่แปลว่าท่านสร้างพระเครื่องนี้ช่วงบั้นปลายอายุแล้วเนี่ยช่วงบั้นปลายครับผมบั้นปลายช่วงอายุประมาณ100กว่าปีครับผม100กว่าปีเริ่มสร้างมรณภาพกี่ปีนะพี่มรณภาพปีนี้ก็ครบ10ปีเอาไม่ตอนที่ท่านมรณภาพนี่คือ105ปีถูกไหม106ปี106ปีเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาในการสร้างวัตถุมงคลเนี่ย102 103 104 105 3ปีประมาณ4ปีอ๋อ4ปี3ถึง4ปีครับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเยอะไหมก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันนะครับผมจากหลายวัดแปลว่าช่วงนั้นสร้างเยอะเลยสร้างเยอะมากคือสร้างติดโอ้ครับผมสร้างติดกันเลยครับผมแล้วสร้างติดกันแล้วท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไรละสังขารโรคชราและสังขารเอาละครับนี่คือประวัติของหลวงปู่หมุนคร่าวๆนะครับแต่ก็ละเอียดพอสมควรครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวัตถุมงคลกันละได้วัตถุมงคลที่ท่านเริ่มสร้างครั้งแรกที่ไหนยังไงอ่ะก็ออกที่วัดบ้านจานครับผมตอนนั้นเรื่องในโอกาสอะไรพี่หาเงินสร้างกุฏิครับๆสร้างถาวรวัตถุอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปครับผมคือรุ่นไหนยังไงอันนั้นจะเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกๆก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกมีให้ดูไหมมีครับอันนี้ครับนะฮะนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนี่คือเหรียญเนี้ยอยู่ในยุคสมัยนั้นใช่เป็นแบบนี้อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกของท่านครับผมสวยนะครับเหรียญรุ่นแรกโดยตรงเลยจะตอบโค้ดเลขหนึ่งครับผมถามก่อนพี่ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าตาท่านอยู่ตอนนี้ใกล้เคียงตัวจริงของท่านไหมใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากครับตัวจริงท่านก็หน้าตาแบบนี้แหละไม่หนีจากนี้ใช่นะครับพูดถึงเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สร้างรุ่นแรกเลยแล้วก็จะต่อโค้ดเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะมีโค้ดหนึ่งสั้นหนึ่งยาวครับหรือว่าหนึ่งอ้วนหนึ่งผอมทำไมพี่ทำไมต้องมีหลายโค้ดเป็นเพราะอะไรโค้ดเพราะว่าโค้ดเนี่ยบางทีเขาตอกเนี่ยเขาจะตอกไม่เต็มครับบางทีก็ตอกติดแต่หัวบางทีก็ตอกเต็มทั้งองค์เขาก็เลยเรียกไปตามลักษณะของตัวโค้ดแต่จริงคือโค้ดตัวเดียวกันแหละโค้ดตัวเดียวกันครับครับเพียงแต่ว่าการต่อน้ำหนักในการต่ออาจจะต่างกันไปใช่น้ำหนักต่างกันเหรียญนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.อะไรพี่จำนวนการสร้างกี่เหรียญมีเนื้ออะไรบ้างตอนนั้นอันนี้มีทั้งหมด2เนื้อครับ มีเนื้อเงิน50เหรียญครับแล้วก็เนื้อทองแดงนี้ประมาณ5,000เหรียญ
ครับผมมี2อันนี้สร้างพ.ศ.แล้ว25442 2542ครับเป็นยุคต้นเค้าเรียกยุคต้นจำนวนการสร้างไม่เยอะนะพี่ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วด้วยครับผมเจอน้อยมากครับของเล่นแบบมีมั้ยมีครับมีมาเหมือนมั้ยฮะไม่เหมือนครับยังห่างครับผมยังห่างเยอะวิธีการพิจารณาเหรียญรุ่นที่1เนี่ยดูตรงไหนยังไงพี่ก็จะดูโค้ดเป็นหลักดูโค้ดแล้วเป็นหลักแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวครับผมลักษณะของพื้นผิวแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังเขาจะมีเนื้อเกินตรงไหนฮะส่วนมากจะมีเนื้อเกินตรงนี้อ๋อตรงตัวอักษรถูกไหมใช่ตรงฉายาท่านถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมีทุกองค์ไหมไม่จำเป็นทุกองค์แต่ส่วนใหญ่ครับผมเอาเป็นว่าคือบล็อกจะเริ่มแตกครับถ้ามีก็ดูง่ายหน่อยใช่มีนี่จะดูง่ายครับผมโค้ดอยู่ตรงสังคติถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ใช่ของเลขหนึ่งเห็นดูมีเสี้ยนอยู่นะใช่มีเสี้ยนมีทุกองค์ไหมเสี้ยนเนี่ยต้องมีทุกองค์ครับต้องมีทุกองค์ใช่ไหมใช่ครับเอาละครับเพราะมันเป็นโค้ดตัวเดียวกันครับผมนี่คือเหรียญรุ่นที่หนึ่งใช่พุทธคุณเน้นหนักไปทางด้านไหนก็เมตตาแค่ค่าทุกอย่างนะครับพ่อส่วนมากจะครอบจักรวาลครับผมขอได้ก่อนที่เราจะดูต่อไปเนี่ยขอขยายความคำนี้หน่อยขอได้ภายใน1วันไม่เกิน1วันใช่ไหมที่พี่ตีพูดไว้พี่ตีเคยมีประสบการณ์ไหมก็มีประสบการณ์กับหลวงปู่เนี่ยหลายครั้งมากขอตัวอย่างหน่อยพี่อย่างเช่นอย่างเหรียญที่ไหนฮะเหรียญนี้คล้ายๆเหรียญเจริญพรหลวงปู่ใช่ไหมนะครับผมเป็นไงฮะเหรียญนี้ก็คือที่เคยขายไปแล้วครับผมอันนี้คือเหรียญเสมาสมปรารถนาครับผมอันนี้ออกที่วัดทรัพย์ลำใหญ่อันนี้คือเนื้อเงินครับบล็อกฉลุหน้ากากเงินครับผมประสบการณ์คืออะไรพี่ก็เหรียญนี้ขอคือหลวงปู่ขอให้เจ้าของเขามาเอาวันนี้ครับเจ้าของเขามาเอาอยู่กับพี่กี่วันแล้วอยู่ประมาณ 3-4 เดือนครับผมไม่ก็ไม่มีใครมาเช่าบูชาไปสักทีถูกไหมใช่ครับผมพี่ติ๋งอธิษฐานในใจหลวงปู่วันนี้เท่านั้นขอให้มีเจ้าของตัวจริงมาเอาไว้ตอนแรกไม่ได้บอกว่าวันนี้เท่านั้นคืออยากให้เจ้าของเข้ามาเอาครับผมก็ประมาณเที่ยงก็มีคนโทรเข้ามาแล้วครับผมขอเช่าองค์นี้ระบุมาเลยมีรุ่นนี้ไหมไม่ใช่เขาเอาองค์นี้เลยก็คือระบุรุ่นมาเลยขอพิมพ์นี้ครับผมก็คือองค์นี้ผมลงเว็บอยู่ในท่าพระกันอ๋อครับผมใช่ครับลูกค้าก็จะโทรมาเอาองค์นี้เลยแล้วก็ต่อราคากันก็เสร็จสรรพโอเคเขาตกลงใช่ครับผมก็คือเนี้ยคือครึ่งวันครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้อีกก็คือมันจะมีอยู่เหรียญหนึ่งที่หน้ากากเขาหลุดไปครับผมหน้ากากคือองค์ขององค์หลวงปู่หมุนเนี่ยหลุดไปใช่ครับครับก็อธิษฐานตอนเช้าก่อนออกจากบ้านจะมาสู่นะฮะหลวงปู่ขอให้เหรียญเนี้ยเจอเนื้อคู่ก็คือหน้ากากของเขาแต่ไม่ได้บอกท่านหรอกไม่ได้นั่นหรอกว่าจะต้องกี่วันกี่เดือนกี่ปีขอให้ได้เจอใช่ครับตกเย็นมีคนโทรมาขายเหรียญเสมาแต่ว่าเป็นเนื้อนวะครับแต่เขามีหน้ากากติดอยู่ครับผมคือหมายถึงว่าพี่ตีมีแต่ตัวหน้ากากถูกไหมมีแต่ตัวองค์พระองค์พระเนี่ยก็คือตัวองค์พระเนี่ยใช่มีแต่ตัวพระปู่หมุนแต่ว่าองค์เหรียญไม่มีถูกไหมมีแต่เฉพาะตัวเหรียญอ๋อตัวเหรียญแต่ตัวหน้ากากเนี่ยไม่มีครับก็คือไม่สมบูรณ์ครับผมพระไม่สมบูรณ์แต่ว่าไอ้เหรียญที่คนโทรมาขายเนี่ยคือเป็นเหรียญนวะครับผมจริงๆแล้วไม่มีหน้ากากครับแต่เหรียญเนี้ยดันมีหน้ากากซึ่งปกติแล้วไม่มีไม่มีครับแล้วมีได้ไงพี่เขามีหลุดมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาโทรมาจะปล่อยที่นนทบุรีก็เลยขับรถไปซื้อวันนั้นนะครับไปเช่ามาเพื่อที่จะเอาหน้ากากมาติดใช่นี่คืออีกวันครับผมไม่ถึงวันครับซึ่งเป็นความเชื่อของพี่ติว่าเนี่ยคือการขอท่านเราได้ถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนี่ยส่วนมากจะมีโชคมีลาภถ้าครับกับของหลวงปู่เนี่ยถ้าเราทำบุญไปเราก็จะได้กลับคืนมาครับทำบุญไปเราจะได้กลับคืนมาครับผมมาพูดถึงเหรียญนี้เป็นไงฮะพิจารณาตรงไหนยังไงเหรียญนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นบล็อกประกบก็คือฉลุครับเขาจะปั๊มมาหลังอันหนึ่งปั๊มเหรียญมาก่อนใช่ตัวเหรียญปั๊มแผ่นเหรียญครับผมด้านหลังแล้วก็จะว่างอยู่ยังไม่มีหลวงพ่อนะไม่มีข้างหน้าจะเป็นเรียบๆครับข้างหลังจะเป็นยันข้างหลังเป็นยันเป็นอย่างเงี้ยมาเสร็จแล้วลงยาอะไรมาเสร็จเรียบร้อยเลยไหมฮะยังครับอ๋อยังครับแล้วก็ข้างหน้าปั๊มด้านหน้ามาแล้วมาฉลุครับฉลุแล้วก็จะมาเป็นสองแผ่นครับสองแผ่นประกบเชื่อมกันครับ
แล้วก็จะมีหน้ากากมาติดครับหน้ากากนี่ก็จะมาติดบนองค์หลวงพ่ออีกทีแล้วค่อยมาหน้ากากที่ลงยาเนี่ยนะฮะใช่ครับครับผมหน้ากากก็คือตัวองค์หลวงพ่อองค์หลวงพ่อครับผมใช่แล้วก็มีการต่อโค้ดไปตรงนี้ใช่ต่อโค้ดครับเหรียญรุ่นนี้จะต้องต่อโค้ดก็พอต้องเป็นโค้ดอุกี่ตัวโค้ดอุนี่มี2ฝั่งเลยถูกไหมพี่ใช่ครับ2ฝั่งครับแล้วด้านล่างฮะด้านล่างจะเป็นหมายเลขประจําองค์ก็คือลำดับที่เท่าไหร่ครับเพราะเหรียญรุ่นนี้จะสร้างประมาณ300องค์ครับเพราะฉะนั้นโค้ดทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวพี่3ตัว3ตัวต้องมี3ตัวทุกองค์มั้ยมีมั้ยที่จะมีโอกาสว่าต่อแค่2โค้ดโค้ดเดียวถ้าเป็นมาตรฐานเลยคือ3โค้ด3โค้ดเป็นหลักแต่มีโอกาสไหมที่จะมีมีโอกาสครับอ๋อครับผมมีโอกาสแต่ว่าส่วนน้อยมากแต่ถ้าเกิดมีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์นะแต่ว่าจะต้องดูพิจารณาดีๆหน่อยพิจารณาที่โค้ดครับผมคืออาจจะมีหลุดไปได้บ้างตอนสร้างนะครับของเล่นแบบนี้ไหมฮะโอ้มีมานานมากเลยเหมือนไหมพี่ไม่เหมือนครับส่วนมากจะเป็นชุบกระไหลมากกว่าเป็นกระไหลเงินแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ก็จะครับก็จะซื้อเหมือนกันแล้วเหรียญเรียนแบบเนี่ยคือเขาแยกชิ้นนำมาทำเป็นของจริงไหมอ๋อเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของแท้เราต้องมี3ส่วนมาประกอบกันเป็นองค์เดียวใช่เอาละครับนี่คืออีกหนึ่งความรู้คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับกลับมาเจอกับพี่ตีต่อพักสักครู่เดียวครับเป็นครั้งแรกเลยที่หลวงปู่หมุนสร้างสมเด็จใช่ครับครับแล้วเนื้อหาของสารนะก็มวลสารก็มีผงว่าน108แล้วก็ผงพุทธคุณครับแล้วก็พวกผงอีกเกจิหลายๆอาจารย์ครับผมก็มาผสมเป็นมารวบรวมใช่แล้วข้างในก็จะมีคนเคยหักดูว่ามีแท่งคล้ายๆกับเป็นโลหะครับแล้วก็มีเกสาอยู่ข้างในครับผมรุ่นนี้หายากนะครับด้านหลังเนี่ยมีเกสาได้เห็นเลยนะฮะอ๋ออันนี้มาติดที่หลังอ๋อมาติดที่หลังใช่ไหมเกสาที่วอดครับผมคือถ้าหักอยู่เขาจะอยู่ตรงกลางองค์พระคือฝังไว้ข้างในฝังไว้ข้างในใช่มีคนเคยหักนะครับความหายากไงฮะอันนี้ก็จำนวนไม่แน่นอนนะความหายากตอนนี้หายากมากครับครับคือจำนวนเพราะว่าแล้วแต่คือหลวงปู่ก็สร้างแจกไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าจำนวนไม่เกินไม่น่าจะเกิน 5,000 องค์ครับผมครับ